ตุ้งเว้ยตุ้งตุ้งตุ้งใจมาตึงตุ้งตุ้งมาป้าทำอะไรทำอะไรกันมามามีหน่อยเลยสวัสดีค่ะครูแหม่มมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่บ้านเรางดเนื้อสัตว์นะคะก็พอดีน้องเบ้งนะคะเขาเอาหน่อไม้ต้มสุกแล้วมาฝากนะคะเราก็เลยมาเก็บผักวอเตอร์เครสที่เราปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะคะมีทั้งในกระถางแล้วก็กระถางแขวนนะคะใส่เกลือเพื่อล้างให้สะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะฆ่าเชื้อโรคต่างๆเนาะวันนี้ใส่หอมญี่ปุ่นด้วยค่ะหอมญี่ปุ่นครูแหม่มจะตัดตรงโคนเขานะคะแช่น้ำแล้วก็ไปปลูกต่อได้นะเตรียมน้ำซุปกันเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะค่ะก็ใส่ผงคะนอนะคะแล้วก็หน่อไม้ต้มสุกนะคะก็มาล้างอีกครั้งหนึ่งเมื่อน้ำเริ่มร้อนแล้วก็ใส่หอมญี่ปุ่นลงไปเลยค่ะจะทำให้น้ำซุปของเราหวานยิ่งขึ้นนะคะในช่วงอากาศร้อนจะมีเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะเราจะไม่ให้น้ำหรือน้ำซุปของเราร้อนจัดนะคะเอาแค่พอเดือดพอสุกก็พอนะคะเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใส่หน่อไม้สดลงไปได้เลยหน่อไม้เนี่ยต้มแล้วนะคะปรุงรสตามชอบเนาะแล้วก็เมื่อร้อนอีกนิดนึงก็เติมวอเตอร์เครสลงไปได้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าร้อนน้ำซุปต่างๆจะแค่พอสุกไม่ร้อนหรือตุ๋นนานจนเดือดนะคะการที่จะตุ๋นน้ำให้เดือดมากๆนะคะเราจะทำในกรณีหน้าหนาวเท่านั้นนะคะเราไปทานข้าวกันเลยใส่พริกไทยลงไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่ไปเก็บผักว่าไงแม่อย่าลืมกดติดตามกด subscribe พวกเรานะคะเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะ